สวัสดีครับอีสานโซลาร์เซลล์สุรินทร์ครับนะครับวันนี้นะครับกับวันที่19กรกฎาคม2563นะครับบรรยากาศช่วงยามเย็นนะครับตอนนี้5โมง10นาทีนะครับชุดนี้นะครับเราติดตั้งไปเมื่อช่วงเช้านะครับนะเป็นโมโนฮับเซลล์นะครับเอ้ยโมโนธรรมดาฮะเป็นโมโน360วัตต์นะครับของโพวิตนะครับตัวนี้เราใช้ซับเมิร์ด 1,100 วัตต์นะครับของฮันโดโรนะครับตัวนี้ช่วงยามเย็นนะครับ5โมงกว่าๆนะครับน้ำยังคงไหลค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับกับบรรยากาศช่วงยามเย็นๆนะครับตอนนี้นะฮะนี่เลยครับตะวันอยู่ตรงนี้นะครับมาดูแผงฮะเนี่ยครับติดตั้งไปฮะเรียบร้อยนะครับสวยงามดีนะครับไปดูจะตัวกล่องคอนโทรลนะครับเดี๋ยวหากุญแจแป๊บนึงหมดใต้แผงครับปุ๊บมาแล้วครับไขดูครับเปิดมาฮะตัวนี้นะครับช่วงยามเย็นๆนะครับ5โมง10กว่านาทีนะครับยังทำโวลต์ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนะฮะตอนนี้อยู่ที่ 2,000 รอบนะครับนะฮะ 1.5 แอมป์นะในช่วงเย็นๆนะครับ223วัตต์นะครับดู223วัตต์นะครับยังทำงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมนะฮะท่อนิ้ว2น่าจะเต็มนะครับนะครับตัวนี้เราติดนะครับระบบเสิร์ชกันฟ้านะครับเบเกอร์ DC นะครับเราวายสายให้อย่างดีนะครับนะวายสายให้อย่างดีเลยนะครับเป็นสายดินต่อลงมาให้เรียบร้อยเบ็ดเสร็จนะครับนี่นะฮะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มีชาวบ้านมาเยี่ยมชมเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่กลางวันจนถึงเย็นนะครับมันเย็นแล้วครับพี่มันหาม่วงกลัวแล้วครับหาม่วงกลัวแล้วครับได้สำนีก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมครับช่วงก้างเว้นเต็มทอครับ2นิ้วเขตนี้หาเท่าไหร่ครับนี่มีเจ้าแรกนี่ครับติดๆ2นิ้วตอนเช้ามา2นิ้วมาเบิ่งช่องตัวนี้เป็นเบอร์โทรนะครับของช่างนะครับนะเป็นช่างโซลาร์เซลล์นะครับอีสานโซลาร์เซลล์สุรินทร์นะครับนะครับผมครับ 8:00 น.แล้วเต็มทอนะครับเอาแค่นี้นะครับนะสนใจก็สามารถเม้นนะใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบให้นะครับนะฮะให้คำแนะนำได้นะครับนะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ